ต้นไม้ในกระถางมีรอยกัดกินใบน่าจะเป็นเพราะเจ้าตัวนี้เห็นอยู่ที่โคนต้นในกระถางเดี๋ยววันนี้แม่อ้อยจะทำวิธีป้องกันหอยทากแบบง่ายๆและจะนำไปป้องกันที่แปลงผักด้วยโดยใช้เปลือกไข่เปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะเพราะอุดมไปด้วยแคลเซียมโปรตีนและกรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้กับดินทำให้พืชโตไวใบเขียวติดดอกออกผลดีดอกผลไม่หลุดร่วงง่ายเมื่อนำไปคั่วไฟก็จะทำให้เกิดธาตุกรรมฐานที่เป็นตัวช่วยไล่มดแมลงและหอยทากได้เป็นอย่างดีเปลือกไข่มีขอบคมและปลายแหลมทำให้หอยทากไม่กล้าเข้าใกล้พวกคั่วคนๆกระเทาะให้เปลือกแตกเล็กลงจะได้โดนความร้อนแบบทั่วถึงเพื่อให้ธาตุกรรมฐานออกมาพักทิ้งไว้ให้เปลือกไข่หายร้อนใช้เวลาไม่เกิน30นาทีเราก็จะได้เปลือกไข่ที่ผ่านความร้อนมาแล้วใช้ประมาณ1แก้วกาแฟเราจะใช้ควบคู่กับผงถ่านบดละเอียดจนเป็นถ่านก้อนเล็กๆแบบนี้แม่อ้อยได้มาจากก้นกระสอบถ่านที่ทับถมกันจนได้เป็นก้อนเล็กๆถ้าใครไม่มีก็ใช้ถ่านแล้วไปบดให้ละเอียดก็ได้อัตราส่วนคือ1ต่อ1เททั้ง2อย่างลงไปในภาชนะและคลุกเคล้าให้เข้ากันในถ่านมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมและเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ช่วยเก็บกักความชื้นและช่วยป้องกันโรคเชื้อราในดินที่สำคัญกลิ่นของถ่านจะช่วยไล่มดแมลงและหอยทากได้เป็นอย่างดีเมื่อคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนำไปโรยรอบๆโคนต้นกระถางใหญ่ใช้ประมาณ3ช้อนกระถางเล็กใช้ประมาณ 1-2 ช้อนใช้เพียงสัปดาห์ละ1ครั้งแม่อ้อยนำมาโรยที่โคนต้นไม้ประดับในกระถางถ้าเจอหอยทากเราก็หยิบไปทิ้งไกลๆจากนั้นก็นำมาโรยรอบๆแปลงผักนอกจากจะช่วยไล่มดแมลงและหอยทากแล้วสูตรนี้ยังช่วยให้พืชผักโตไวใบเขียวติดดอกออกผลดีดอกผลไม่หลุดร่วงง่ายลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ